สวัสดีครับผมจังเป้อาร์ซีหาดใหญ่โมดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับกระบะท้ายแล้วก็ห้องเครื่องนะครับสอนติดตั้งนะครับเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้ามีรถอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้รถเดิมๆแล้วก็จะติดตั้งใส่ห้องเครื่องตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมานะครับตัวของทางร้านมีขายนะครับสามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะครับแล้วก็เป็นกระบะลึกครับผมนี่กระบะลึกครับเก็บล่องเก็บอะไรเหมือนรถจริงครับผมก็คือเดิมๆ มันมาก็จะรถจะประมาณอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นกระบะตื้นแล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนเป็นกระบะลึกครับอันนี้วันนี้จะมาสอนคร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าก็จะมาสอนเป็นแบบวิธีตัดว่าต้องตัดยังไงใส่ยังไงติดตั้งไงอันนี้ก็มันมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับเป็นคลิปที่ผมสอนตัดบอดี้ครับนี่เดี๋ยวจะมาสอนตัดตัวโครงด้านล่างกันอีกคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนดูห้องเครื่องก่อนก็วันนั้นผมสอนรีวิวตัดไปแล้วนะครับบอดี้เดิมๆตัดยังไงนะครับกรีดยังไงนะครับให้มันออกมาพอตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่โล่งๆด้านหน้าก็ตัดตามร่องครับผมมีฝากระโปรงนี่เดี๋ยวจะสอนวิธีทำประตูฝากระโปรงเปิดปิดด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงไปเวลาสอนติดตั้งอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็ทำให้เรียบร้อยแล้วครับเหมือนกระบะท้ายก็ใช้ 3M หรือว่าจะไปยึดติดให้ตายเลยก็ได้นะครับติดกาวแบบแน่นๆไปเลยก็ได้นี่แบบผมจะทำให้ติดกับ 3Mเพื่อที่ว่าเราจะเปลี่ยนบอดี้อะไรก็จะกลับมาใช้ได้อีกครับผมก็ผมติดไปเรียบร้อยแล้วแค่แกะตัดบอดี้เสร็จแล้วก็ตัดลอกตัวนี้เลยครับ 3M ลอกเลยอันนี้เผื่อที่เราจะเปลี่ยนบอดี้ได้นะครับชิ้นใหม่ทำไว้แล้วจะติดแน่นๆให้ติดตายติดกับกาวเลยก็ได้ครับนี่แล้วแต่ลูกค้าแล้วก็พอตัดเราตัดได้ช่วงนี้แล้วนะครับ4เซนนะครับตัดลงมาที่ผมบอกคลิปก่อนหน้านี้วัดจากขอบกระบะมา4เซนแล้วก็ตัดให้เป็นจากขอบบนนะครับตัดลงมาให้เป็น4เซนนะครับแล้วก็จะใส่กับกระบะที่ผมสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาได้พอดีนะครับจับง่ายๆครับผมนี่กดติดกดเลยครับเรียดๆนี่ครับแน่นๆ 3M ใช้ติดรถยนต์นะครับแน่นอยู่แล้วนะครับไอ้นี้นะครับนี่เรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายๆเลยสบายๆนี่ครับเผื่อเราจะเปลี่ยนได้ครับแต่ถ้าเรายิงกาวเลยก็ได้ครับแล้วแต่แต่ใช้ 3M ก็อยู่ครับผมนี่เรียบร้อยแน่นก็เป็นกลายเป็นกระบะลึกแล้วครับตอนนี้จากบอดี้เดิมๆที่ไม่มีกระบะนี่เห็นนะครับสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยครับตัดแต่ว่าเวลาตัดก็ต้องระวังหน่อยครับที่ผมสอนไปให้กลับไปดูคลิปหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับว่าแต่ยังไงจะออกมาผมจะได้ขอบมันจะตรงนะครับผมสอนมีสอนไว้อยู่แล้วครับนี่ก็แค่ติดตั้งง่ายๆห้องเครื่องก็เหมือนกันครับผมตัดฝากระโปรงเสร็จนะครับอยากจะสั่งห้องเครื่องไปอย่างนี้ไปติดตั้งเองได้ง่ายๆห้องเครื่องก็สามารถเลือกสีได้นะครับบอกมาได้ฝาเครื่องสีอะไรขอบเครื่องนี้สีอะไรครับได้หมดท้ายสีอะไรตัดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับจะยิงกาวติดให้แน่นๆไปเลยก็ได้ครับหรือว่าจะใช้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเผื่อเดี๋ยวผมจะให้มีน็อตด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งยังไงก็จะสอนอีกคลิปหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาสอนในคลิปเดียวนี่มันจะยาวเกินเพราะว่าผมทําตัดต่อคลิปอะไรไม่เป็นนะครับก็คือถ่ายสดอย่างเดียวเลยนี่ครับตั้งขึ้นมานี่แล้วก็กดเลยครับนี่แค่นี้เราก็ติดตั้งห้องเครื่องเสร็จแล้วครับนี่ครับมีห้องเครื่องแล้วอยากได้ขอบสีเงินกระบะท้ายสีเงินอยากได้ขอบน้ําเงินกระบะท้ายสีน้ําเงินอะไรก็ได้หมดครับและเลือกสีได้หมดนี่ครับอันนี้ผมก็ตัดไว้เผื่อใส่อินเตอร์ด้านหน้าอินเตอร์ก็มีขายนะครับอินเตอร์ก็มีขายหมดครับพวกนี้
อุปกรณ์กระจกอะไรของแต่งมีหมดนะครับค้ำก็มีครับไอ้จะมาสอนทำฝาท้ายเปิดปิดด้วยถ้าเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราติดตั้งเครื่องกับกระบะลึกแล้วแต่ถ้าเป็นเรามีรถอยู่ขับ4นะครับเป็นตัวกองเหลืองนะครับผมตัววีแม็กกองเหลืองตัวนี้นะฮะก็จะใส่ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ตัดเราต้องมาตัดตัวโครงด้วยนะครับตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหน้านะครับว่าตัดยังไงนะครับสมมติถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะสูงเห็นไหมครับมันจะติดตั้งไม่ได้พอเรามีกระบะเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้าว่าเราตัดยังไงโครงด้านล่างนี้ตัดแบบไหนยึดยังไงกับเครื่องให้เข้ากับบอดี้ตัวถ้าเราสั่งไปแล้วนะครับจะสอนให้อีกคลิปหน้าสนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาร์ซีหาดใหญ่มอดิฟายครับเบอร์โทรก็0824358636นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับใน YouTube นะครับผมงั้นก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ